คือกรมชลประทานนะคะก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะว่าตามที่ประกาศของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมค่ะจากกรมชลประทานเนี่ยนะคะก็ได้ทำการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาในอัตราที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้นำไปใช้ในประโยชน์นะคะทางด้านนี้ก็คือมันมีน้ำเหนือแล้วเพราะว่ามีฝนตกทางตอนบนอย่างที่ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนว่าจะมีฝนนั่นนะคะก็มีฝนตกทางตอนบนของประเทศแล้วก็มีน้ำไหลผ่านมาลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเขาก็เลยต้องมีการระบายน้ำเพิ่มเมื่อวานเรารายงานอยู่ที่ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ก็จะระบายในอัตรา800ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดอ่างทองชัยนาทพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครนี่นะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย